ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้นะคะ12ราศีมีอะไรให้ต้องระมัดระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ในเรื่องของการลงทุนอย่าประมาทต้องดูว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่แน่ใจก็พักโปรเจกต์ไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยหวานค่ะมีเวลาก็เติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์วันนี้ดูเหมือนว่าจะห่างไกลพอสมควรก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของงานค่ะวันนี้ก็มีเกณฑ์การได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่สำคัญหรือว่าต้องรับผิดชอบงานที่สำคัญเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะการลงทุนสภาพคล่องวันนี้ค่อนข้างแข็งแรงฉะนั้นใครที่คิดการใหญ่ในการลงทุนจะเป็นธุรกิจระยะสั้นหรือว่าระยะยาวเองก็ตามก็ต้องตรวจเช็คข้อมูลก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจทำอะไรก็ดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยเข้าตานะว่าจะเป็นคนที่โสดหรือว่ามีคู่เองก็ตามเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานพยายามอย่ามีปัญหาวันนี้อาจจะต้องโดดเดี่ยวหรือว่าต้องลุยงานคนเดียวนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือว่าเริ่มถูกใจนะทุกอย่างใช้เวลาแล้วก็อดทนให้มากๆเน้นโทนสีแดงหรือเน้นสีเขียวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของการงานอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจได้ดีเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะกับการเข้าหุ้นการลงทุนทำธุรกิจต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะใครที่มีคู่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องของการงานมีอะไรให้พูดให้เจรจาอย่าหนีปัญหาส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ดูไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีมีปัญหาอยากขุดคุยเรื่องเก่าพยายามลืมเรื่องราวต่างๆไปนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตัดสินใจให้ดีวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดและก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานดูเหมือนว่าในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าจะคิดไม่ออกไม่ว่าจะในเรื่องของการขาดคนพึ่งพาเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองหลายปัจจัยดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มีโอกาสพลิกผันได้เตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางหรือว่าการย้ายถิ่นฐานวันนี้อย่าลืมจัดสรรปันส่วนนะคะจัดวางระบบระเบียบให้ดีแล้วก็ต้องมีการปันเงินสำรองเอาไว้บ้างเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองค่ะคนที่มีหุ้นถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอย่าเก็บเอาไว้นะคะให้พูดคุยให้เจรจาเพราะว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์นั้นไม่เคยเข้าใครออกใครส่วนหัวใจวันนี้อย่าไปให้ความสำคัญมากค่ะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในวันนี้มันมีโอกาสผิดหวังหรือผิดพลาดได้ฉะนั้นเตรียมใจเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันมีหลายอย่างทำให้คิดทำให้วิตกกังวลเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะหลายราศีกลางสัปดาห์ดูเหมือนว่าทั้งงานทั้งเงินนะจะขาดตัวช่วยแล้วก็ต้องมีการคิดมีการวางแผนให้รอบคอบด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำนะคะก็เข้าไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้กดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV นั่นเองนะคะ
ส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะครับคุณกัญญารัตน์ค่ะเกิดวันที่ไม่มีวันที่มานะเดี๋ยวรบกวนส่งวันเดือนปีพ.ศ.เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธิชัยค่ะ22เมษายน2542 3ทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับ22เมษายน2542 3ทุ่มครึ่งก็เป็นคนวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วง16ขวบย่าง17ก็น่าจะเป็นม.ปลายนะครับสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าไหวนะถ้าไหวก็แพทย์เภสัชกรถ้าเป็นกฎหมายก็เน้นผู้พิพากษานิติกรรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์พวกนี้ใช่นะครับเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์เรียนได้แต่ขอให้เน้นงานซัพพอร์ตงานแบ็คออฟฟิศงานซ่อมแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาครูอุดมทรัพย์นะคะ3ตุลาคม2536ค่ะเวลาเกิด11:11 นวันอาทิตย์ขอดวงชะตาแบบรวมๆก็เตือนอังคารกาลีก็จะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะดาวการเงินเสียครับปีนี้นะก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับลักษณะของคนที่เป็นบริวารคนรอบข้างเบื้องต้นเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแล้วไปทำฟันขูดหินปูนซะถ้าทำงานแล้วนะปีนี้งานมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่แล้วผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอุบลวรรณค่ะ13มีนาคม2507เวลาเกิด 9:59 นวันพฤหัสบดีถามว่าสามีจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะ13มีนา07ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับไม่ใช่วันพฤหัสบดีนะก็ยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับคุณอุบลวรรณ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประทุมค่ะ21มกราคม2525เวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีนะคะสุขภาพโชคลาภการงานการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับ34กาลีสัมพันธ์ถึงเดือนเงินมาแต่ผมดูหลังวันเกิดดีกว่าครับอีกไม่กี่เดือนเข้าย่าง35นะครับย่าง35ที่กำลังจะมาถึงในเรื่องของงานเนี่ยพอจะมีลุกฟลุกนะผมใช้คำว่ามีโชคลาภในเรื่องของงานทำให้งานมีโอกาสขยับขยายถ้าทำธุรกิจก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนเพิ่มก็ได้นะถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นลุ้นในเรื่องของพวกตำแหน่งแห่งหนนะส่วนทะเบียนรถ2560ค่ะคู่หน้าดีนะครับเพราะเป็นคู่ธาตุดินแต่คู่หลังระวังเก็บเงินไม่ได้อันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอดุลวิทย์นะคะ30กันยายน2533ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม29นาทีนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของงานกับครอบครัวค่ะงานกับครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง36นะย่าง36มูลละเนี่ยแปลว่าเหนียวแน่นนะเพียงแต่ว่าเดทมาสัมพันธ์ถึงก็ปีนี้คุณอดุลวิทย์อาจจะต้องบางครั้งอาจจะต้องเป็นช้างเท่าหลังนะครับหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยปีนี้คนรักอาจจะแข็งกับเราส่วนในเรื่องของงานกรรมะเป็นสีเลยอันนี้ทายดีสุภาพเป็นเดทก็ต้องบอกว่าขาขึ้นนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังและปีนี้ออกแรงเยอะๆในเรื่องของงานแต่ฝากระวังเหยียบเท้าคนอื่นโดยเฉพาะผู้ใหญ่หาโอกาสนะซื้อชุดสังฆทานยาถวาย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่13กรกฎาคม2513ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะความรักทายดีครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้าคบหากันอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสถานะถ้าคุณยังไม่ได้ร่วมหอลงๆนะครับส่วนในเรื่องของเงินวันนี้ดวงหลายคนดีนะการในเรื่องของงานนะครับปีนี้ก็เน้นหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะวิ่งเต้นยิ่งดีนะยิ่งวิ่งหายิ่งดีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับส่วนในเรื่องของเงินล่ะเสียงโชคไม่เอาแต่ปีนี้ใช้คำว่าหาตังค์ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26สิงหาคม2530นะคะเวลาเกิด
16:35 พุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับพิษณุโลกพิษณุโลก 22.35 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะอย่างที่เรียนแหละมีนช่วงนี้ก็ราหูเล็งดวงชะตาอยู่จะย้ายออกวันที่ช่วงประมาณถ้าผมจำไม่ผิด16นะประมาณกลางเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จังหวะเวลาที่ดีจริงๆก็คือสิงหารอให้พฤหัสเข้ามาเล็งดวงชะตานะจะเป็น2สเต็ปช่วงนี้อดทนแล้วก็สุขภาพปีนี้หาให้เจอว่าเป็นอะไรความรักความสัมพันธ์กับคู่ก็ผิดทุกบาทเสียเรื่องคู่นะฉะนั้นก็ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วหลีกเลี่ยงการปะทะครับเลขบ้าน56ค่ะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีทะเบียนรถ6425คู่ธาตุน้ำกับคู่ธาตุดินทั้งคู่หน้าและคู่หลังผ่านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศศิธรนะคะ7มีนาคม2541ค่ะเวลาเกิด5:55วันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการของคุณนี่ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับสมุทรปราการก็ถือว่าเป็นคนวันเสาร์แล้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะดาวการเงินก็โคจรออกจากเรือนเสียนะครับและพระราหัสบดีเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็โคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาสภาพคล่องดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจนะช่วงนี้พยายามหาตัวเองให้เจออาชีพที่ถูกชะโลกนะครับแล้วด้วยพื้นชะตาก็เรียนเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะของคุณเนี่ยราศีกุมก็เป็นราศีเขาเรียกว่าได้องค์เกณฑ์เป็นนระเกณฑ์นะราศีคนคำว่าองค์เกณฑ์ก็คือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วนะชีวิตก็มีหลักฐานมีความมั่นคงนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับลองดูนะว่ามันใกล้ตัวไหมนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬายานยนต์นะอาจจะไกลจากความเป็นลูกผู้หญิงนะครับเครื่องจักรกลสารเคมีตัดผมชายอันนี้ทำได้หรือว่าถ้าจะทำเรื่องของของกินมีเงื่อนไขเดียวของกินสิ่งสวยงามเนี่ยสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนนะตรอกซอกซอยตลาดทำเลดีๆในห้างในมอลล์หรือว่าเน้นลักษณะการขายส่งเป็นหลักผ่านโซเชียลไม่ต้องเน้นหน้าร้านอันนี้คือสิ่งที่เด่น SMS ต่อมาค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำฟันกุดหินปูนซะคุณอนุสรานะคะ28 กันยายน 2529ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็จะซื้อรถใหม่จะได้หรือเปล่าอายุนะอังคารเป็นอายุสีแตะได้ครับนะในเรื่องของยุทธยานพาหนะและพยายามซื้อภายในก่อนภาษีใหม่จะออกนะหลายยี่ห้อหลายรุ่นมีการเสนอข่าวว่าจะปรับราคาแต่ต้องเช็คให้ดีนะบางคนเขาบอกว่าเซลล์อาจจะเมคเองหรือเปล่าอันนี้ลองดูแต่เป็นว่าสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของทะเบียน9548คู่หลังไม่ดีเป็นคู่ศัตรูก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิพาค่ะ18 พฤศจิกายน 2493เวลาเกิดนะคะ9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาวันเสาร์จะขายที่ดินได้หรือเปล่าแล้วก็ถามสุขภาพด้วยรอเข้าย่าง66ก่อนคุณนิพาอีกไม่กี่วันนะครับเทอมหรือว่ากรอบระยะเวลาของช่วงการขายเนี่ยก็คือตั้งแต่พฤศจิหลังวันเกิดนี้จนถึงพฤศจิปีหน้าฉะนั้นก็จังหวะเวลานั้นผมว่าหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือแต่ว่าในเรื่องของราคาสมมติถ้าคุณตั้งไว้ 100% เนี่ยมันจะหล่นหรือประมาณสัก 75-80% SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสราวุฒิ12 ธันวาคม 2534นะคะเวลาเกิด14:55ไม่ได้บอกวันนะการเรียนการงานการเงินความรักค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนปีนี้เกณฑ์เรียนเสียฉะนั้นตั้งใจให้มากๆนะครับอาจจะได้ผลการเรียนที่ไม่น่าพอใจก็ได้แต่ในทางกลับกันถ้าปีนี้เป็นจังหวะเวลาที่ต้องครบต้องจบเทอมพอดีอันนี้ถือว่าสมรูปไม่ว่ากัน
ส่วนงานจะเป็นห่วงในช่วงหลังวันเกิดเข้าย่าง25ไปแล้วพูดง่ายๆปีนี้ไฮไลท์เน้นไปที่เรื่องเรียนแต่เรื่องงานจะเป็นในช่วงย่าง25ที่กำลังจะมาถึงช่วงนี้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหลังวันเกิดซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะการวิรัตค่ะคุณการวิรัตวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเกิดวันที่13เมษายนค่ะครับ13เมษายนพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2495ค่ะ2495ค่ะเกิดกี่โมงคะเกิด15:30ค่ะบ่าย3โมงครึ่ง15นะค่ะ15:30ค่ะเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะจะปิดเสียงทีวีก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีเลย์กันเดี๋ยวพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน5ปีมะโรงจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง64ที่จะเตือนหลักๆเลยตอนนี้ดาวการเงินเสียนะดาวการเงินเสียแล้วก็จะเตือนปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะว่าย่าง64นั้นลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดกลุ่มโรคดังต่อไปนี้นะหลักๆก็คือของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเน้นช่องท้องนะระบบภายในสตรีไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้นะอีกกลุ่มนึงนะครับก็พวกทางเดินอาหารแล้วก็พวกซีสอะไรพวกนี้ต้องระวังตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินกับปัญหาสุขภาพบ้างไหมฮะมีปัญหาไอ้เรื่องนี่ค่ะเรื่องนี้สิงอยู่ก็เรื่องเงินไงนะอ่ะอย่างนี้นะของคุณปีนิจจรเนี่ยพยายามตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องข้าวปลาอาหารจัดให้ครบจะทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อเป็นแม่บ้านค่ะถ้าแม่บ้านก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานปีนี้มันมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแม่บ้านก็โอเคแต่ว่าพี่ไปวัดทุกวันนะคะคุณอาจารย์ดีมากดีมากพี่ไปวัดทุกวันค่ะดีเลยสาธุนะครับแล้วก็นอกจากทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยก็ให้ช่วงเนี้ยจนถึงช่วงย่าง75เป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสเข้าเสวยอายุนะก็ให้ไปเช่าพระปางสมาธิมาบูชาหลวงพ่อแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้อ๋อค่ะจ้ะเราถามเรื่องโชคลาภที่มีบ้างไหมคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับค่ะไม่เชียร์มีผมถามนิดนึงมีการถือครองหลักทรัพย์ที่ดินอะไรเป็นชื่อของตัวเองมีบ้างไหมมีแต่ยังไม่ได้โอนเนี่ยตอนนี้เป็นที่ชื่อของพี่สาวอยู่ไม่เป็นไรอย่างนี้นะถ้าเราถือครองเป็นชื่อของเราเองแล้วมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะขายช่วงย่าง64นี้มีเกณฑ์นะครับนะอันนี้ก็ลองพูดคุยกันดูกับคนในครอบครัวนะค่ะค่ะว่าจะขายให้พี่สาวนะคะก็นั่นแหละมันมีเกณฑ์แล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านนู่นไงแต่ที่นี่เกิดที่ปราจีนบุรีนะคะจ้าแต่ว่ามาตอนนี้อยู่ที่จังหวัดมาอยู่ที่บ้านตูมจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะก็ตามนั้นนะลองเจรจาพูดคุยกันดูนะครับก็น่าจะสมหวังจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณฟ้าเลขบ้าน30เกิดวันที่31มกราคม2527เวลาเกิด 18:02 นวันอังคารซ่อมบ้านจะมีปัญหาหรือเปล่าพันธุเป็นกาลีก็ตอบว่า1มีเกณฑ์ซ่อมและกาลีมันก็เป็นไปได้นะที่มันจะมีปัญหาจุกจิกแล้วก็อาจจะเลื่อนอาจจะล่าช้าอะไรฉะนั้นการควบคุมการคัดเลือกคุณภาพผู้รับเหมาโอ้เขาบอกได้ผู้รับเหมาไม่ดีนี่เรื่องใหญ่นะเอาเป็นว่ามีเกณฑ์นะแต่ว่าอาจจะต้องตรวจติดตามหน่อยนะครับส่วนจบแล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณสุวพัฒน์นะคะ11กรกฎาคม2507เวลาเกิด 8:00 นถึง 9:00 นวันเสาร์การเงินติดขัดค่ะชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52เอาอย่างนี้นะฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจแล้วกันคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสภาพคล่องแต่เข้าย่าง53นี่จะเหนื่อยกว่านี้อีกนะ
นะฉะนั้นช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีนะพยายามลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วกลางปีหน้ามันจะหนักขึ้นตอนนี้เน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2517เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของชื่อว่าชื่อดีหรือเปล่าวันอาทิตย์นะใช้วรรคอายุนำก็ไม่เสียเดี๋ยวลองดูครับกไก่ลเรือชอช้างนนเลนกรันค่ะก็เสริมสุขภาพนะเลขศาสตร์ก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงนามสกุลบุตรสุวรรณบุตรสุวรรณเมื่อรวมกับนามสกุลนะก็เป็นสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์จันทร์สุขไม่เสียครับโชคลาภแล้วก็สุขภาพดีไหมคะสุขภาพก็คงว่ากันยาวๆนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ก็ปัญหาสุขภาพประจำตัวเนี่ยยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องระวังนะทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงพวกนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองสุขเป็นกาลีก็หัวเน่าไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะระบบสืบพันธุ์คออักเสบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติศรนะคะเกิดวันที่9ตุลาคม2516ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงว่าถามเรื่องของการงานครอบครัวเป็นอย่างไรวันอังคารไม่ได้บอกวันมาค่ะ9เดือน10ปี16เที่ยงชลบุรีถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งคำถามเข้ามายืนยันนะครับอ๋อน่าจะถูกต้องแล้วล่ะเพราะกาลีจี้ไปที่เรือนคู่แต่สีก็มาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นก็อาจจะเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรรักๆเลิกๆบ้างนะแต่เอาเป็นว่าถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้แล้วก็ให้คุณไปทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขามีเปิดรับบริจาคก็ได้นะส่วนเลขบ้านเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข0งานออกแรงเยอะๆ42 43เป็นจังหวะเวลาของคุณ SMS ต่อมาค่ะคุณประทุมค่ะ12ธันวาคม2504นะคะเวลาเกิด 11:09 นถามเรื่องของการเงินโชคลาภจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะเมื่อสักครู่ในอีกไม่กี่วันก็ผ่านมันเกิดแล้วประคองให้ผ่านนะ11:09การเงินโชคลาภค่ะวันอังคารไม่ได้บอกนะ12ธันวา04นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงดาวการเงินยังได้รับผลกระทบ2ปีนะทั้งย่าง54แล้วก็ย่าง55เลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อสายยางนะถวายวัดถ้าสะดวกสัก15เมตรการเสี่ยงโชคไม่เด่นด้วยพื้นดวงและปีจอดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปัทมาค่ะ4ตุลาคม2509เวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารดวงชะตาโดยรวมปีนี้ต้องระวังอะไรบ้างปฏิทินตรงกับวันอังคารนะถูกแล้วนะแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรจะเตือนหลังวันเกิดหลังวันเกิดเนี่ยพูดถึงในเรื่องของงานก่อนถ้าเป็นลูกจ้างก็มีลุ้นในเรื่องของ career path นะการโปรโมทความเจริญเติบโตนะครับถ้าในแง่ของการทำธุรกิจนะก็ต้องบอกว่าก็จะมีหลักฐานความมั่นคงนะครับส่วนในแง่ของเงินทองล่ะดาวการเงินก็ถือว่าติดขัดอะไรก็พอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือและปีนี้ถ้าต้องการจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังประสบความสำเร็จทำบุญเสริมก็คือทำบุญเน้นเรื่องห้องน้ำสร้างซ่อมได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนีระบนนะคะ9กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม4นาทีพุธกลางคืนถามเรื่องของการเงินแล้วก็เนื้อคู่ค่ะ 23.04 ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับด้วยพื้นชะตาจันทร์เสาร์ดวงนี้ไม่ได้ขาดหายนะจะมีคนเข้ามาอยู่เป็นระยะและปีนี้วงกลมก็ตกปัตตานีด้วยนะแต่ด้วยพื้นดวงอย่างที่เรียนเนี่ยมักจะมีเหตุแยกย้ายโยงมรณะด้วยเอาเป็นว่าปีนี้มีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีของคุณเนี่ยอย่างช้า36เต็มย่าง37น่าจะลงตัวนะครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่
422-1606ประกันสักครู่ค่ะครับ